จูค my lovelies ยินดีด้วยกับการปราบดาพิเศษนะคะเพื่อนๆที่รับชมจากกรุงรัตนโกสินทร์เมืองหลวงใหม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำใสอยู่กับความข้าวยากหมากแพงในปารีสเราได้รับจดหมายหลายฉบับจากเธอให้พูดถึงเรื่องราชินีแต่ถ้าเราไปอยู่ในคุกบาสติลเนี่ยช่วยส่งข้าวมันไก่ด้วยไม่เอาหนังขอบคุณมากในช่วงปีคริสตศักราช1756ถึง1763เกิดสงคราม7ปีที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปสู้รบกันใน5ทวีปสังเวยอย่างน้อย 900,000 ชีวิตและเปลี่ยนดุลอำนาจในประเทศอนานิคมอย่างมหาศาลจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาแห่งออสเตรียเห็นความสำคัญของการผูกพันธมิตรกับฝรั่งเศสวิธีที่ดีที่สุดของศตวรรษที่18คือการส่งลูกสาวไปแต่งงานกับมังกรราชกุมารทายาทผู้ชายเพียงคนเดียวของบัลลังก์บุกบงมาเรียอันโตเนียโจเซฟาโจอานาวัย14ปีจึงถูกแห่ไปในขบวนรถม้าหรูหรา60คันเจ้าหญิงแห่งออสเตรียถูกหย่อนแมทไว้ในป่าข้างกรุงปารีสเพื่อแต่งตัวให้เข้ากับราชสำนักฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่15พอพระทัยในความสดใสของเจ้าหญิงวัยรุ่นส่วนมกุฎราชกุมารทรงติ๋มงิมเงียบวันต่อมาหลังจากเจอหน้ากันแค่วันเดียวอังตัวเน็ตและลุยส์ออกุสก็เข้าพิธีแต่งงานในวิหารของเลอชาโตเดอเวกซายล์และเมื่อบ่าวสาวถูกจับโยนเข้าห้องหอในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนต่อมาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นและคืนต่อมาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนต่อไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นร้อนถึงจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาแม่ของอังตัวเน็ตต้องส่งจดหมายมาให้คำแนะนำลูกสาวว่าลูกควรจะ lavish more caress ทุ่มเทกันโลมแล้วจับเนื้อต้องตัวสามีให้มากกว่านี้นะลูกเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่15สิ้นพระชนลุยส์ออกุสก็ขึ้นเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่16โดยมีอังตัวเน็ตเป็นราชินีแต่ทั้งคู่ก็ยังคงไร้บุตร7ปีหลังการแต่งงานพระพันปีแม่นั่งรอฟังข่าวอยู่ออสเตรียก็ทนไม่ไหวส่งจักรพรรดิโจเซฟที่2พี่ชายของอังตัวเน็ตมาตรวจสอบหลักสูตรเพศศึกษาของราชสำนักฝรั่งเศสคุณพี่ชายก็มาในชื่อปลอมว่ากอมเต้เดอแฟรงเคนสไตน์คือต่อให้คุณครองราชอยู่เนี่ยแล้วแม่สั่งให้ไปคุณก็ต้องควบม้าดุยๆไปโอเคปะคุณพี่ชายก็มาพูดคุยกับหลุยส์16 น้องเขยครับน้องไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่นะครับหลังเข้าคอร์สติลเข้มกับคุณพี่เขยลุยส์ออกุสก็ได้ปฏิบัติกิจของคู่แต่งงานกับอังตัวเน็ตสำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเปลี่ยนเรื่องวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความสวยความงามเย้ อังตัวเน็ตไม่ได้เกิดมาก็สวยเลยจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาได้บันทึกไว้ว่าลูกสาวมีรูปลักษณ์อันบกพร่องคือไรผมไม่เท่ากันจมูกตะขอปากล่างหนาและฟันเรียงตัวไม่เสมอกันสุภาพสตรีฝรั่งเศสจะต้องดูแลตัวเองให้สวยงามเพื่อทำให้สถานที่ที่นางอยู่น่าดูยิ่งขึ้นคือเป็นต้นคริสต์มาสที่มีขาและมดลูกดังนั้นอังตัวเน็ตที่ถูกกำหนดตั้งแต่อายุ11ขวบว่าต้องแต่งงานเข้าราชสำนักบุกบงจึงถูกพระมารดาฝึกฝนให้รู้จักดูแลประทินโฉมตัวเองตามมาตรฐานฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่15ก็ช่วยเหลือโดยการส่งหมอฟันมาดัดฟันให้กับเด็กหญิงเธอต้องใส่ไอ้นี่อยู่3เดือนจนฟันเรียงตัวสวยแล้วก็มาเจอพระคู่มั่นลุยส์ออกุสยิ้มฟันเบี้ยวใส่ความเท่าเทียมไม่อยู่ที่นี่เมื่ออังตัวเน็ตขึ้นเป็นราชินีทักษะการดูแลรูปโฉมที่ถูกกล่าวมาหลายปีทำให้เธอกลายเป็นผู้นำแฟชั่นกระบวนการอาบน้ำประทินโฉมแต่งตัวของเธอเป็นสิ่งที่สาวๆทั่วยุโรปทำตามเพื่อนอาจจะสงสัยเฮ้ย YouTube ยังไม่มีไม่ใช่เหรอแล้วคนดูทัวเล็ตรูทีนนี่จากไหนกันเป็นธรรมเนียมของราชสำนักฝรั่งเศสค่ะผู้ที่มีสิทธิ์และยศถึงสามารถเข้าร่วมช่วยเหลือกิจวัตรของสมาชิกราชวงศ์ได้ตลอดเรามีภาพเคลื่อนไหวโดยคุณโซเฟียคอปปูล่าที่บันทึกความมากมายพิธีของราชสำนักไว้ได้อย่างเยี่ยมยอดข้าราชสำนักชั้นสูงมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีแต่งตัวตอนเช้าผู้มีสิทธิ์ร่วมพิธีเดินเข้ามาได้ตลอดเวลา
และท่านต้องไม่เอื้อมมือไปหยิบอะไรทั้งนั้นการได้ส่งของให้ท่านถือเป็นเกียรติพิเศษเป็นหน้าที่ของผู้ยศสูงที่สุดในห้องคือเจ้าหญิงแห่งลอมบาร์ผู้เป็นเจ้าหญิงโดยสายเลือดจากการแต่งงานอรุณสวัสดิ์ค่ะโอ้ตอนนี้หน้าที่กลายเป็นของดัชเชสแห่งชาร์เพราะเธอก็เป็นเจ้าหญิงโดยสายเลือดเช่นกันสวัสดีค่ะตอนนี้หน้าที่กลายเป็นของสมาชิกราชวงศ์พี่สะใภ้ของท่านเคาน์เตอร์แห่งโพวูฟค่ะกระบวนการอาบน้ำประทินโฉมแต่งตัวของราชินีแบ่งเป็น private toilet ที่ห่างไกลคำว่าส่วนตัวและ public toilet ที่แทบจะยกกันมาทั้งราชสำนักตามที่อันตัวเน็ตเขียนคร่ำครวญไว้ในจดหมายถึงบ้านว่าฉันแต้มชาติทาแก้มและล้างมือต่อหน้าคนทั้งโลกอังตัวเน็ตตื่น8โมงเช้าเธอสวมเสื้อคลุมอาบน้ำลงแช่ในอ่างน้ำอุ่นโรยสมุนไพรหลากชนิดทั้งเมล็ดสนเมล็ดเฟล็กซ์อัลมอนด์หวานเพื่อให้ความชุ่มชื่นและปลอบประโลมผิวใช้สบู่หอมถูตัวจนสะอาดหมดจดแล้วขัดผิวด้วยถุงผ้ามัสลินแบนๆที่ข้างในใส่รำข้าวเอาไว้อาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแล้วอังตัวเน็ตจะใช้น้ำมันอัลมอนด์หวานโฉมทาให้ทั่วตัวแบบไม่เขียมเลย Sweet Almond Oil อุดมด้วยวิตามิน A E กรดไขมันโปรตีนและแร่ธาตุให้ความชุ่มชื้นรักษาผิวแห้งแตกแดงอักเสบจากนั้นช่างทำผมก็จะมาประดิษฐ์ประดอย The Poof ซึ่งเป็นทรงผมที่นิยมกันในหมู่สตรีชั้นสูงวันธรรมดาที่เธอแต่งตัวเรียบๆเบาๆก็เกล้าสูงแค่1ฟุตพอสำหรับวันพิเศษเธอค่อยบอกให้ช่างเกล้าขึ้นไปสัก2ฟุตกำลังดีช่างจะติดหมอนที่ทำจากผ้าเย็บเป็นก้อนกลมไว้ข้างในแล้วตลบผมขึ้นไปห่อไว้จากนั้นใช้พูมาดพาเมดครีมเหนียวๆแต่งผมให้อยู่ทรงอยากทำพูมาดใช้เองเอาไขกระดูกของวัวมาต้มรวมกับน้ำมันถั่วเฮเซลถ้ากังวลเรื่องผมร่วงก็ใส่ไขมันจากหมีลงไปด้วยบีบมะนาวลงไปคนให้เข้ากันก็เรียบร้อยช่างฝีมือดีเกล้าผมแค่15นาทีก็เสร็จถ้าผมจริงไม่พอก็ต้องใช้วิกผมคนแซมเติมเข้าไปแต่มันราคาแพงถ้าอยากประหยัดก็ใช้หางม้าเติมเข้าไปก็ได้นะคะสำหรับคุณผู้ชายจะต้องมีผมสีขาวเท่านั้นแต่สาวๆอย่างเราจะผมสีขาวหรือสีลูกกวาดก็ได้แล้วแต่ชุดไม่ต้องกังวลเรื่องสีผมจริงหรือสีวิกที่มีเมื่อเราเกล้าผมได้ทรงพื้นฐานมาแล้วคุณช่างทำผมก็จะเอาแป้งสาลีเป่าใส่ผมที่ถูกฉาบหนาด้วยพูมาดเหนียวหนับแป้งก็จะติดกับผมอยากได้ผมสีอะไรก็ใส่ผงสีผสมลงไปกับแป้งแต่ยังไม่เสร็จนะอย่าลืมของตกแต่งโยกเพื่อนชาวไทยที่รับชมจากของวิเศษในโลกอนาคตในสมัยของท่านมีนกมีตัว F มีไข่ดาวให้แสดงความคิดเห็นกันใช่ไหมสาวๆยุคนี้ก็แสดงความสนใจในเรื่องต่างๆโดยแปะเอาไว้บนหัวได้เหมือนกันเมื่อฝรั่งเศสชนะสงครามทางทะเลราชินีก็ต้องฉลองมีปืนจำลองด้วยงานละเอียดมากค่ะหรือจะแสดงออกทางการเมืองก็ได้สำหรับเพื่อนที่อยากตกแต่งด้วยดอกไม้ถ้าเธออยากให้ดอกไม้สดนานๆเธอก็ให้ช่างทำผมซ่อนจากการใส่น้ำเล็กๆไว้ในพูฟนะคะจ้างช่างเกล้าผมครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ 1-2 อาทิตย์หรือจนกว่าเธอจะทนกลิ่นน้องวัวหมักเหงื่อไม่ไหวส่วนปัญหาเรื่องเหาหรือตัวเลือดไม่ต้องห่วงซื้อไม้เกาติดบ้านไว้ค่อยๆแย่เข้าไปเกาค่ะผมจะได้ไม่เสียทรงส่วนเวลาเดินทางไปชมโอเปร่าเพื่อนที่เรียกแกร็บรถม้าอย่าลืมเลือกคันที่ถอดที่นั่งข้างในออกแล้วนะคะเพราะถ้านั่งเก้าอี้ปกติผมของเธอจะชนเพดานทำให้เสียทรงได้อยากสวยต้องข้อเข่าแข็งแรงค่ะหลังจากราชินีแต่งทรงผมเรียบร้อยถือว่าจบขั้นตอน private toilet เธอก็ไปทำนู่นทำนี่
พอเวลาเที่ยงตรง Public Toilet จึงเริ่มขึ้นข้าราชสำนักก็จะมานั่งเก้าอี้ที่ถูกจัดไว้เป็นวงกลมล้อมรอบโต๊ะเครื่องแป้งของราชินีสกินแคร์ของอังตัวเน็ตมี3ขั้นตอนเริ่มจากการทำความสะอาดผิวด้วยอูคอสเมติกเดอะพีเจียนน้ำประทินผิวจากนกพิราบที่มีสูตรซับซ้อนจับนกพิราบมา2ตัวฆ่ามันเอาเครื่องในออกล้างให้สะอาดและตัดแบ่งเป็นชิ้นๆหรือซื้อจากโกเร่เอาใส่ชามใส่ขนมปังขาว1ปอนด์เมล็ดของพีชสควอชฟักทองแตงและแตงกวาอย่างละ4ออนซ์ไข่ขาว12ฟองนมแพะสด4ปอนด์น้ำมะนาว4หยดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันทิ้งไว้12ชั่วโมงเอาน้ำหมักมากลั่นผสมกับการบูรน้ำประสานทองสารส้มเผาไฟและน้ำตาลทรายอย่างละ3ออนซ์จากนั้นนำไปตากแดด3วันแล้วก็เก็บในห้องใต้ดินอีก15วันกรองเอาแต่ของเหลวจึงนำไปใช้ได้อังตัวเน็ตจะใช้ฟองน้ำจากทะเลที่ถูกแช่เตรียมไว้ในน้ำดอกส้มแล้วชุบน้ำหมักนกพิราบเอามาเช็ดทำความสะอาดหน้าจากนั้นใช้ astringent ชื่อ Eau de Charmes น้ำแห่งเสน่ห์อุดมด้วยแอลกอฮอล์ที่เพิ่มโอกาสระคายเคืองและทำให้หน้าแห้งมากดังนั้นมันจึงถูกใช้เพื่อลดความมันและกระชับรูขุมขนเจ้าน้ำแห่งเสน่ห์เนี่ยพิเศษตรงที่ผสมน้ำจากในเถาองุ่นเก็บมาได้เฉพาะช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิองุ่นจะปล่อยของเหลวช่วยกิ่งโตซึ่งมีส่วนผสมของฮอร์โมนพืชน้ำตาลกรดอะมิโนและแร่ธาตุออกมาเราก็เก็บเอามาทำเป็นน้ำตบหน่อองุ่นและขั้นสุดท้ายของการบำรุงคือน้ำปรับสีผิวชื่อ Eau de Ange หรือน้ำนางฟ้ามันทำให้ผิวขาวขึ้นเล็กน้อยเท่านี้เรื่องสกินแคร์ก็เรียบร้อยผิวขาวราวหิมะคือสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงที่ไม่ต้องไปตากแดดทำนาเหมือนประชาชนแค่น้ำนางฟ้าไม่ขาวพอมาตรฐานของราชสำนักไม่ต้องห่วง Venetian Cerussa ตะกั่วขาวที่โด่งดังในยุคราชินีนาถอลิซาเบธเสื่อมความนิยมลงไปแล้วเพราะ Maria Gunning Countess and Conventry ผู้งามเฉิดโฉมโดดเด่นในลอนดอนด้วยหน้าขาวๆของหล่อนตายตั้งแต่อายุ27เพราะพิษตะกั่วและปลอดดังนั้นอังตัวเน็ตจึงใช้รองพื้นสีขาวที่ปลอดภัยขึ้นอย่าลืมรอยคล้ำใต้ตาจากการปาร์ตี้ยันเช้านะคะต่อไปเป็นขั้นตอนที่ผู้เข้าชมตื่นเต้นรอคอยที่สุดการทาแก้มด้วยรูทอังตัวเน็ตชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติดังนั้นชาติทาแก้มของราชินีจึงทำมาจากคาร์ไมน์แมลงบดที่ให้สีแดงราคาแพงระยับสำหรับข้าราชสำนักทั่วไปมี2ทางเลือกราคาน่ารักคือแร่มินเนียมตะกั่วแดงหรือซินนาบอร์ที่มีปลอดเป็นส่วนผสมเวลาทาแก้มลืมคำว่าธรรมชาติใสๆแต่งหน้าเหมือนไม่ได้แต่งไปซะนะคะที่แวร์ซายเราแต่งให้รู้ว่าแต่งค่ะให้รู้ว่าเราต่างจากประชาชนเพราะตอนเกิดมามันก็เหมือนกันนะต้องแต่งให้รู้ว่าเราตระกูลดีจากนั้นใช้แป้งฝุ่นกลิ่นหอมทาบางๆให้ทั่วใบหน้าและใช้ขี้ผึ้งที่หุงผสมกับน้ำมันอัลมอนด์หวานจะแต่งกลิ่นด้วยกุหลาบคาร์เนชั่นหรือวานิลาก็ได้เอามาทาริมฝีปากขนตาและขนคิ้วให้ดูมันวาวถ้าเธอขนคิ้วร่วงเพราะตะกั่วและปลอดในเครื่องสำอางถ้ายังพอมีขนคิ้วเหลือใช้ขมเหลาดำจากการเผาเปลือกไม้เขียนเติมให้เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวปลายเรียวแต่ถ้าคิ้วเธอหายไปหมดหรือร้อมแหลมจนเกินจะเขียนให้เนียนก็ถอนที่เหลือทิ้งไปค่ะแล้วใช้กับดักหนูไปจับหนูมาค่ะพอได้หนูมาแล้วล้างถลกมาแต่หนังและตัดให้เป็นทรงคิ้วที่สวยงามแล้วก็แปะไว้ซะถ้าเธอมีแผลเป็นจากฝีดาษสาวๆที่นี่ปกปิดด้วยมูชิสที่แปลว่าแมลงวันทำจากผ้าไหมสีดำตัดเป็นรูปวงกลมใช้กาวติดเพื่อปิดรอยแผลก็จะดูเหมือนเป็นฝอยแทนเวลาไปปาร์ตี้จะใช้มูชเชสรูปหัวใจดาวหรือพระจันทร์ก็ได้นะคะเจ้าแมลงวันเนี่ยมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสีดำดังนั้นมันจะขับเน้นให้ผิวของเราขาวเผือดกว่าเดิมชนชั้นสูงไม่ล่ะดังนั้นนอกจากใช้ปิดรอยบนหน้าแล้วมูชเชสยังถูกติดเพื่อความเก๋ด้วยแต่ละตำแหน่งที่ติดก็ซ่อนความหมายเอาไว้
ติดที่หน้าผากแปลว่าเป็นผู้มีสกุลหน้าเกรงขามสง่าผ่าเผยติดที่หางตาแปลว่าเป็นผู้รุ่มร้อนรักที่ไฟลุกติดที่แก้มแปลว่าเป็นคนโรแมนติกติดที่จมูกแปลว่าเป็นคนเลือดร้อนดุร้ายติดเหนือปากแปลว่าเป็นคนเอาแต่ใจทำตามใจตัวเองชกติดเหนือปากเฉียงๆแปลว่าฉันเป็นนักจูบตัวยงมาลองไหมจ๊ะเท่านี้ก็จบขั้นตอนประทินโฉมยามเช้ากว่าจะทานอาหารค่ำเสร็จก็ห้าทุ่มแล้วอังตัวเน็ตอาบน้ำล้างหน้าบำรุงผิวเตรียมเข้านอนขั้นตอนเหมือนตอนเช้าที่เพิ่มมาคือมาร์กหน้าสูตรนี้มีส่วนผสมแค่4อย่างคอนยัก2ช้อนชาเป็นเหล้ากลั่นจากองุ่นเพื่อความกระจ่างใสไข่ขาว1ฟองกำจัดแบคทีเรียที่ทำให้เป็นสิวน้ำมะนาวเหลือง1ผลกำจัดชั้นผิวที่ตายแล้วทำให้จุดด่างดำจางลงและนมผง1ส่วน3ถ้วยตวงมีกรดแลคติกละลายขี้คลายและทำความสะอาดรูขุมขนทาทั่วหน้าแล้วรอแห้ง15นาที15นาทีแล้วใช้พลอยนิ้ววนเป็นวงกลมล้างออกด้วยน้ำอุ่นและซับหน้าให้แห้งว้าวความรู้สึกเหมือนขัดหน้ามาและหน้าแห้งมากตอนนี้ฟังเสียงนะมาร์กหน้าแล้วก็ตามด้วยบำรุงผิวเหมือนตอนเช้าอังตัวเน็ตมีผมจริงสีสตรอเบอรี่บลอนด์เธอจึงใช้น้ำปรุงจากไม้จันทร์ยาฟรันขมิ้นและรูบอบทาหมักไว้ก่อนนอนเพื่อเน้นให้สีผมชัดขึ้นผมจะได้สวยแม้เวลาผ่อนคลายไม่ใส่วิกก่อนนอนเธอชโลมทามือด้วยน้ำมันอัลมอนด์หวานและน้ำกุหลาบแล้วก็สวมถุงมือเคลือบขี้ผึ้งทับเพื่อบำรุงมือให้นุ่มชุ่มชื่นนอนได้มารีอังตัวเน็ตเป็นผู้หญิงที่เก่งกาจเรื่องดูแลตัวเองทัวเลตรูทีนขั้นตอนการประทินโฉมของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้หญิงสาวทั่วยุโรปกิจวัตรเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงชีวิตของเธอทัวเลตสุดท้ายของเธอเหลือเพียงแป้งฝุ่นฟองน้ำและพาเมทกล่องเล็กๆการแต่งทรงผมครั้งสุดท้ายคือการตัดสั้นกุดโดยเพชฌฆาตก่อนที่หัวของเธอจะถูกบั่นจากบ่าเช่นเดียวกับเหยื่อการปฏิวัติรายอื่น